สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Panda สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Science ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงคอนเซปต์ที่สำคัญอันหนึ่งเลยตอนที่เราจะทำงานกับแถวหรือว่าคอลัมน์นะครับก็คือคอนเซปต์ที่เรียก Axis นะครับการอ้างถึง Axis จะเป็นแบบ Index กับคอลัมน์นะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมาอันนี้ผมก็ Import ตัว Pandas เข้ามาแล้วก็ให้ดูว่า Pandas เวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชัน 0.23.4 และอันนี้ผมจะมี test data อยู่ลองมาดูหน้าตาของ data ของเรานะอันนี้ผมจงใจอ่านมาแค่5แถวนะครับเพื่อได้เห็นแล้วก็ทำความเข้าใจกับข้อมูลได้ง่ายลองมาดูตัวอย่างแรกสมมติว่าผมต้องการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาอันนี้เป็นคะแนนของนักเรียนแล้วกันนะครับการทดสอบคณิตศาสตร์ครั้งที่1ภาษาอังกฤษครั้งที่1วิทยาศาสตร์ครั้งที่1แล้วก็มีครั้งที่2ครั้งที่3แบบนี้ลองดูนะครับผมบอกว่า df.mean นะครับแบบนี้เนี่ยลองรันดูผมจะได้คำตอบมาเป็นแบบนี้ก็คือเครื่องจะเอาข้อมูลนะครับในแต่ละคอลัมน์นะครับจะมองเป็นซีรีส์ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาหาตัวค่าเฉลี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย math 1ตรงนี้นะครับ 7.4 ก็มาจากเนี่ย10บวก6บวก8บวก4บวก9แล้วก็หารด้วย5ส่วนภาษาอังกฤษก็เนี่ย9บวก10บวก5บวก8บวก8แล้วก็หารด้วย5อันนี้ก็คือการทำงานซึ่งตัวนี้เนี่ยหากเราต้องการที่จะหาค่าเฉลี่ยแนวนี้บ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นคะแนนเนี่ยสมมติผมหาผลรวมดีกว่านะครับของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยคะแนนผมต้องเขียนแบบนี้ว่า sum แล้วก็บอกว่า axis เท่ากับ1แล้วก็ run นะครับแบบนี้จะเห็นว่าเนี่ย student คนแรกนะครับ4215เนี่ยถ้าเอาข้อมูลตรงเนี้ย10บวก9บวก4บวก7บวก5บวก6บวก7บวก6บวก9เนี่ยจะเท่ากับ63นะครับอันนี้ก็คือ axis เท่ากัน1โดยปกติถ้าเราไม่ระบุ axis นะครับมันจะถือว่าเป็น0นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมบอกว่า axis เท่ากับ0ดูนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้แทนว่าเนี่ยเป็นการทำงานที่ตัว Panda เรียกว่าใช้ตัว Index ก็คือในข้อมูลใน1คอลัมน์แล้วก็ทำกับทุกแถวในคอลัมน์นั้นหรือว่าเป็นทุกแถวในซีรีส์นะอย่าลืมว่าแต่ละคอลัมน์ก็คือ1ซีรีส์ของตัว Panda นะครับอันนี้คือความหมายของมันโดยที่ตัวพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนเปรียบเทียบกับอันนี้ให้ดู mean ตัวนี้เนี่ยผมสามารถเขียนแบบนี้เนี่ย mean axis เท่ากับ0แบบนี้เห็นไหมครับคำตอบเหมือนกันก็คือถ้าเราไม่ระบุนะครับตัว axis จะถือว่าเท่ากับ0โดยปริยายนะฮะซึ่งตัวพวกนี้เราเขียนได้แบบนี้ก็ได้นะครับว่า df.mean แทนที่จะจำว่า axis เท่ากับ0เนี่ยคืออะไรเราบอกว่า axis 0เนี่ยเราบอกว่าเท่ากับ index ก็ได้รันไปเห็นไหมครับคำตอบเหมือนกันส่วน axis เท่ากับ1เนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้ว่า axis เท่ากับcolumns เติม s ด้วยนะฮะเห็นไหมครับคำตอบได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นดูคร่าวๆก็คือถ้าเราทำงานโดยที่ไม่ระบุ axis ก็คือจะถือว่าทำกับทุกแถวที่อยู่ในคอลัมน์หรือว่าซีรีส์นั้นๆแต่ถ้าเราบอกว่า axis กับ1ก็คือเราจะเอาเนี่ยข้อมูลนะฮะที่อยู่ในทุกคอลัมน์ของแถวนั้นๆ นะครับมาทำงานนะครับนะอันนี้ก็คือตัวอย่างแบบเบื้องต้นนะครับขั้นนี้นะครับเราก็สามารถระบุได้อย่างเช่นผมต้องการที่จะดูนะครับสมมติว่าผมต้องการทำงานเอาตัวคะแนนวิชาคณิตศาสตร์แล้วกันมีแมท1แมท2แมท3เนี่ยผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะฮะว่าเป็นแมท1แล้วในนี้ก็เป็นแมท2แมท3สมมุติหาค่าเป็นซัมละกันแบบนี้เอามีนดีกว่าเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยเราสามารถระบุตัวคอลัมน์ที่เราต้องการได้นะหรือว่าตรงนี้เราบอกว่าเป็นตัว axis เท่ากับ1แบบนี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนออกมานะฮะครั้งนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับมาดูว่า Panda ทำงานยังไงพอดีในข้อมูลอันนี้นะครับข้อมูลต
ัวแรก Student ID นะเป็น Index ส่วนข้อมูลคอลัมน์อื่นที่เหลือเนี่ยเป็นตัวเลขหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราหาค่าตัว Mean หรือค่า Sum โดยเฉพาะตอนที่ระบุ Axis เป็นตัวคอลัมน์เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเพราะข้อมูลทุกตัวเป็นตัวเลขแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มคอลัมน์อันหนึ่งขึ้นมานะครับสมมุติว่ามี Student แล้วก็มี Gender นะฮะบอกว่าเป็นเพศชายเพศหญิงเพิ่มเข้ามาเนี่ยลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว Random ในการทำนะครับผมก็ Import ตัว Random เข้ามาแล้วก็ในนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยใช้ตัว Random Choiceแล้วก็บอกว่ามี male แล้วก็ female และในนี้ผมบอกว่าจะให้ random กี่ครั้งก็บอกว่าเท่ากับจำนวนแถวที่อยู่ใน data frame นะครับแบบนี้รันดูเห็นไหมครับใน data frame เรามีข้อมูลอยู่5แถวอันนี้ก็ random ว่า5ครั้งแล้วรันแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้มาเราก็บอกว่าเราเอาตัวนี้เนี่ยนะฮะสร้างเป็นคอลัมน์อันหนึ่งชื่อว่า gender แบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็รันเดี๋ยวตรงนี้ทำอย่างนี้เลยดีกว่าพิมพ์ df ออกมาด้วยครั้งนี้ผมจะได้คอลัมน์ gender เพิ่มขึ้นมาแล้วครั้งนี้มาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมทำแบบนี้ df. สมมุติว่าค่า mean พิมพ์แบบนี้ดูนะฮะมันจะเอาเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขนะครับเห็นไหมครับตรงข้างล่างเนี่ยบอก d type float 64คือตัวนี้เป็นตัวเลขส่วนคอลัมน์ gender จะถูกข้ามไปไม่ถูกนำมาใช้เห็นไหมครับในนี้เราจะไม่มีเพราะว่าเราหาค่าเฉลี่ยของตัว gender ไม่ได้นะครับในทางกลับกันนะครับผมบอกว่า df.mean แล้วก็บอกว่า axis เท่ากับ1หรือจะบอกว่า axis กับคอลัมน์ก็ได้นะฮะรันดูนะครับมันจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่เอาค่าที่อยู่ในคอลัมน์สุดท้ายที่เป็น gender เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็คือเลข7ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนอย่างนี้เดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมขอก๊อปตรงนี้มา df แล้วก็ผ่านค่าอันนี้เข้าไปโดยไม่เอาคอลัมน์ gender นะฮะนะแบบนี้แล้วก็บอกว่าdot mean แล้วก็ axis สักกัน1ดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยกับตัวนี้คำตอบได้เหมือนกันคือพูดง่ายๆตัว pandas เนี่ยจะฉลาดพอที่จะไม่เอาตัวคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษรนะครับตอนที่เราใช้ฟังก์ชันในการทำงานกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเช่นหาค่า mean อย่างนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนี้อาคันนี้มาดูทำความเข้าใจนิดหนึ่งแต่ถ้าผมทำแบบนี้ df.เขาแล้วก็ axis เท่ากับ1แทนแบบนี้ถ้าแบบนี้จะได้ออกมา10คอลัมน์นะครับทั้งที่คอลัมน์ที่เป็นตัวข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับมีอยู่แค่9คอลัมน์ก็คือ math 1 math 2 math 3 english 1 2 3 science 1 2 3นะตัวนี้จะรวมคอลัมน์ gender เข้าไปด้วยนะครับคราวนี้ลองมาดูต่อนะครับมาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับของการประยุกต์ใช้อันนี้ผมมีข้อมูลของรถยนต์นะครับแล้วผมสุ่มมาแค่10แถวนะครับให้ดูเนี่ยผมสามารถที่จะทำงานก็เหมือนกับตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นต้องการหาค่าเฉลี่ยของ CTY เนี่ยผมก็พิมพ์แค่ mean ตรงนี้เราก็ระบุไปเลยนะครับว่าเป็น CTY แบบนี้ได้ 17.3 หรือว่าผมบอกว่าต้องการเอาค่าเฉลี่ยเฉพาะของ2คอลัมน์นะครับ City Mile per Gallon กับ Highway เนี่ยผมก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ในตัวนี้เนี่ยลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคลาสสิกเลยตอนที่เราทำงานอย่างเช่นผมต้องการที่จะสร้างอีกคอลัมน์หนึ่งเป็น Manufacturer แล้วก็วงเล็บ Model ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงนะฮะหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เขียนแบบนี้เนี่ย Manufacturer บวกตัว df แล้วก็ตัว model ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเขียนแบบนี้มีช่องว่างให้นิดนึงรันใหม่คันนี้นะครับหากผมต้องการทำกับตัวที่เป็นตัวนี้บ้างนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้พิมพ์แบบนี้ว่าเนี่ยมีสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีตัว cty เนี่ยเป็น20แล้วก็ /hwy เนี่ย
ผมอาจจะลองเขียนแบบนี้ดู df แล้วก็ cty บวกด้วยตัวนี้แล้วก็เนี่ยก็คือมีตัวขั้น df แล้วก็ hwy ดูนะครับรันดูอันนี้มันบอกเป็น error ละนะฮะเพราะมันเอาตัวเลขมาเชื่อมกับตัวที่เป็น string เนี่ยในนี้นะครับมันจะไม่ให้นะครับงั้นจริงแล้วมีหลายวิธีที่จะเขียนเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำวิธีการนะครับเราจะเขียนแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็เขียนด้วย apply ละกัน lambda นะครับผ่านตัว r เข้าไปละกันแบบนี้อันนี้เป็นตัวแปรแล้วผมก็ใช้ fstring เนี่ยในการเขียนแล้วใน fstring ก็มีตัว r แล้วก็ .cty แล้วก็ slash ตัว r.hwy แบบนี้แล้วตรงนี้อาจจะใส่ mpg เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากข้อมูล CTY กับ HWY มันอยู่ในแถวเดียวกันเพียงแค่ต่างคอลัมน์กันตรงนี้เนี่ยเราต้องบอก axis เท่ากับ1นะครับรันดูเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะเราจะใส่ชื่อ manufacturer อะไรเข้าไปด้วยก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยเราก็เติมเข้าไปแบบนี้ r. แบบนี้ manufacturer แล้วก็ r.model ด้วยก็ได้รันดูนะครับนะครับเราก็จะได้ข้อมูลหน้าตาแบบนี้ออกมาอันนี้ก็คือถ้าใช้ lambda เนี่ยอาจจะทำให้โค้ดเราเขียนดูแล้วอ่านได้ง่ายขึ้นกว่าการที่จะมาใช้ตัวเชื่อมนะครับเพราะตัวเชื่อมถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราต้องมา convert บางตัวนะครับให้เป็นตัว string เพื่อที่จะเชื่อมกันนะแต่ถ้าเรา lambda เราบอก axis เท่ากับ1เนี่ยคือเป็นแบบนี้ลองดูนะครับถ้าเราไม่บอก axis เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็น error เลยนะครับงั้นตัวที่ผิดบ่อยๆนะครับสำหรับตอนเขียนพวก lambda ตอน apply นะครับโดยอาศัยข้อมูลที่อยู่ในแถวเดียวกันแต่คนละคอลัมน์เนี่ยเราจะต้องอย่าลืมใส่ axis กัน1เสมอแบบนี้ซึ่งตัวนี้เราสามารถทำลูกเล่นได้เยอะเลยตรงนี้ผมบอกว่าใส่วงเล็บเข้าไปด้วยดีกว่านะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ตัว string interpolation นะครับมันจะทำให้โค้ดของเราเนี่ยดูอ่านง่ายขึ้นเอาละครับสำหรับเนื้อหาของการใช้ตัว axis ไม่ว่าจะเป็น index หรือว่าเท่ากับ0เนี่ย axis เท่ากับ0หรือว่าเป็น columns หรือว่า axis เท่ากับ1ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ